สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นายทารอตพยากรณ์ by Crewate ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะได้พบเจอกับเรื่องอะไรบ้างผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตล้างไพ่ก่อนนะคะแล้วก็ผู้ที่เลือกไพ่เป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันจันทร์เลือกไพ่ก็คืออาจารย์เองนะคะเวปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่เป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเกิดวันจันทร์ค่ะเวเกิดวันจันทร์แล้วก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะจับไพ่เพื่อที่จะให้ไพ่ทาโร่ได้ทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเรื่องดีๆอะไรบ้างนะคะมาบอกให้ชื่นใจของผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วก็เรื่องอะไรบ้างที่เบื้องบนอยากจะให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยได้แก้ไขได้ป้องกันนะคะว่าอะไรที่มันอาจจะเกิดเรื่องขึ้นมาถ้าเรามีการป้องกันแก้ไขไว้ก่อนก็จะได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเคราะห์หนักก็จะได้เป็นเสร็จเคราะห์เสร็จกรรมนะคะไม่โดนอะไรหนักๆขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะและขอให้ไพ่ได้ทำนายว่าอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์โดยทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่เดอะไฮโปแฟนค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเลือกไพ่มา10ใบนะคะไพ่9ไม้เท้านะคะแล้วเดี๋ยวจะค่อยอ่านคำทำนายอีกทีหนึ่งนะคะพลังงานของไพ่3ใบเนี่ยออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเลยนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเรื่องราวนะคะดีๆที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็มีเรื่องที่จะมาเตือนมาแจ้งให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้มา7ใบแล้วค่ะใบที่8นะคะใบที่9และใบที่10สุดท้ายค่ะอ่ะโอเคค่ะสำหรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์โดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของครูเอโดนตรงหรือว่าเป็นดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์คนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการทำนายแบบดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์โดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะการทำนายนี้นะคะอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณเป็นคนที่มีบุญแล้วก็เชื่อในเรื่องของบุญและกรรมเชื่อในเรื่องของคุณงามความดีและการกระทำดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์คุณจะเป็นประเภททำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรก็ได้ดังนั้นแต่ว่าเนื่องจากผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะคะชอบที่จะสวดมนต์ไหว้พระนะคะเลื่อมใสในพุทธศาสนาดังนั้นคุณผู้ที่เกิดวันจันทร์คุณจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะดังนั้นจะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณมักจะมีอะไรมาดลจิตดลใจให้ระมัดระวังหรือว่าเป็นการที่จะป้องกันแก้ไขหรือแคล้วคลาดปลอดภัยได้ง่ายนะคะเอาละค่ะไปไหนเดินทางไปไหนนะคะสวดมนต์ไหว้พระก่อนออกจากบ้านก็ยิ่งดีนะคะตื่นเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระนะคะก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนะคะตาทำบุญตักบาตรไว้ด้วยชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นคนทำบุญขึ้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นประเภทว่าทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยทำดีให้ตายนะคะแต่พอเด่นขึ้นมาปุ๊บมีคนอิจฉาริษยาแทงข้างหลังชอบฉกฉวยเอาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยทำดีได้ค่ะแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะคะอย่าขี้หึงขี้หวงให้มากนักมันเครียดนะคะคนเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่รักก็ปล่อยเขาไปนะคะถือได้ว่าถ้าไม่รักก็เลิกลากันไปนะคะคนต่อไปคิวต่อไปจัดมานะคะดังนั้นก็อยู่เฉยๆเขาก็รักอย่างไม่ต้องไปหึงไปหวงอะไรมากมายนะคะเครียดเปล่าๆเพราะว่าชีวิตของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะคุณจะเป็นประเภทที่แบบว่าถ้าทำตัวชิลๆสบายๆนะคะไม่ต้องมีเรื่องของอารมณ์อะไรที่มันมากจนเกินไปนะคะคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าคุณคาดหวังอะไรมากจนเกินไปเนี่ยคุณก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าเครียดซีเรียสนะคะไม่สบายใจเนาะเอาเป็นว่าคนเวิร์ดวันจันทร์เป็นคนเจ้าเสน่ห์อยู่แล้วนะคะถ้าเจอใครที่ใช่เจอคนที่ใช่เขาก็จะเข้ามา
เองนะคะเป็นประเภทแบบว่าสินเสมอแล้วเจอกันนะคะอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนี่คือลักษณะของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะไพ่ The Magician ผู้อย่างรู้ดินฟ้าเซนส์แรงนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยในช่วงเนี้ยนะคะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเวลาที่จะตัดสินใจอะไรนะหรือแก้ปัญหาอะไรเนี่ยให้ใช้เซนส์สัญชาตญาณของตัวเองนะคุณจะเป็นคนที่เซนส์แรงสัญชาตญาณแรงนะคะมีจิ้งจกทักจุกๆๆๆก่อนออกจากบ้านเนี่ยให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยมันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะคะตาเขม่นกิ๊บๆๆๆหัวร้ายซ้ายดีนะคะถ้าใต้ตาเขม่นตุ๊บๆๆๆนู่นเนี่ยโอ้เตรียมรูปกระเป๋ารับทรัพย์ได้เลยนะคะโชคดีคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีเซนส์แรงสัมผัสที่6แรงสัญชาตญาณแรงนะคะโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองในการที่จะตัดสินใจอะไรที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะคะKnight of Cups นะคะเป็นคนเสน่ห์แรงจริงๆนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นคนเสน่ห์แรงเป็นคนช่างพูดช่างจาพูดจาดีมีสาระนะคะถ้าพูดด้วยเปื่อยเพ้อเจ้อนี่ก็คงจะไม่ใช่ละนะคะคงต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงบุคลิกภาพหรือนิสัยของตัวเองเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่พูดจาดีนะคะคนที่เป็นพิธีกรคนที่ทำงานด้านวงการบันเทิงหลายๆคนที่เกิดวันจันทร์แล้วประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าบุคลิกภาพเป็นคนที่มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีด้วยรู้จักที่จะใช้คำพูดพูดจามีวาทศิลป์ทำให้เป็นคนเสน่ห์แรงนะคะแล้วถ้ายิ่งมีบุคลิกภาพนะคะเฟรนลี่แล้วก็บุคลิกภาพของการที่เป็นคนเปิดเผยด้วยนะคะคุณก็จะยิ่งทำให้คนเข้ามานะคะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเป็นการบริหารเสน่ห์ของตัวเองแต่บางครั้งเสน่ห์ของคุณเองก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้ามันเกิดดึงดูดคนเข้ามาหลายๆคนแล้วจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็บริหารเสน่ห์เอาให้พอเหมาะพองามนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะเดินทางในที่นี้ไม่ได้เที่ยวนะเดินทางไปทำงานคุณอาจจะเป็นประเภทที่แบบว่าบ้านกับที่ทำงานอยู่ไกลกันหรือว่าในช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางไปติดต่อธุระการงานนะคะหลายๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะในช่วงนี้โอ้พฤศจิกายนนี่ทำไมเดินทางบ่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยนะคะถ้าเป็นประเภทว่าไปพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเองจะเป็นสายเปย์นะจะเป็นคนจ่ายเงินนะคะเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงหน้าใหญ่ใจโตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรอกหาเงินเก่งก็จริงแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนแบบว่าสายเปย์นะคะหน้าใหญ่ใจโตเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงนะคะดังนั้นเพื่อนฝูงเยอะเพื่อนฝูงรักนะคะแต่ถ้าคนเกิดวันจันทร์เป็นคนขี้เหนียวขี้จี้เนี่ยก็คงจะเป็นประเภทว่าเงินช่วงนั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเข้ามือซ้ายออกมือขวานะคะเงินเข้ามาเยอะก็จริงหาเก่งก็จริงแต่รายจ่ายเยอะเหลือเกินนะคะอันมาจากเนื่องมาจากว่ามีภาระเป็นคนชอบช้อปปิ้งเป็นคนชอบซื้อเป็นคนใจอ่อนนะคะมีความสุขกับการช้อปปิ้งมีความสุขกับการจ่ายเงินนะคะแล้วก็ช่างแต่งตัวด้วยดังนั้นคุณเกิดวันจันทร์ก็จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องมาจากเป็นคนขยันเป็นคนหาเงินเก่งนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยหลายๆคนเลยที่มีงานนะคะทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมนะคะขายของเก่งพูดจาเก่งด้วยเป็นคนมีบุคลิกภาพดีนะคะพูดจาก็ดีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะหารายได้ได้ง่ายทีเดียวเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงยุคโควิดเนี่ยคนเกิดวันกันหลายๆวันจันทร์หลายๆคนอาจจะเป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์นะคะขายของเก่งขายของดีนะคะมีรายได้เข้ามาเยอะมีรายได้เข้ามาหลายทางยุคโควิดที่ผ่านมาบางคนอาจจะแบบว่าได้ลืมตาอ้าปากได้ค้นพบอาชีพใหม่ก็เป็นไปได้นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีแหล่งเงินนะคะมีรายได้เข้ามาจากหลายทางค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีแล้วดวงเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหน้าที่การงานนะคะคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้บางครั้งคุณจะดูเหมือนกับไม่ใช่คนที่ช่างเลียช่างประจบหรอกนะคะแต่ด้วยคุณเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่มีความใส่ใจนะคะในเรื่องของการงานดังนั้นผลงานของคุณจะเป็นตัวการันตีคุณภาพงานของคุณผู้หลักผู้ใหญ่จะเล็งเห็นถึงความตั้งใจและก็ความสามารถของคุณนะคะมักจะได้รับโอกาสให้ได้ทำงานสำคัญสำคัญนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเชื่อถือดังนั้นนะคะคุณจึงถือได้ว่าเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือค่ะ
ถึงแม้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาหลายๆอย่างแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะบางเรื่องบางอย่างมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นมานะคะอาจจะได้รับข่าวร้ายบุตรหลานบริวารอาจจะดื้อดึงดื้อรั้นนะคะเช่นแบบมีลูกเล็กๆเนี่ยบอกให้เป็นไปอาบน้ำเนี่ยบอกมัน5ทีแล้วมันยังไม่ยอมอาบน้ำสักทีนะคะเหมือนลูกอาจารย์เองเนี่ยดังนั้นนะคะบุตรหลานบริวารอาจจะดื้อดึงดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะก็ทำใจก็แล้วกันกำหลาบได้ก็กำหลาบนะคะก็ใช้จิตวิทยาของเด็กก็แล้วกันนะในการที่จะควบคุมบุตรหลานและบริวารเด็กๆอ่ะนะคะถ้าดื้อๆน่ะจริงๆน่ะไปบังคับขู่เข็นน่ะไม่ค่อยได้หรอกจะต้องใช้เทคนิควิธีการเด็กอ่ะหลอกง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยต้องใช้เทคนิควิธีการล่อหลอกนะคะอยากให้เขาทำอะไรตามใจเราเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการนะคะพูดรู้จักเทคนิควิธีการที่จะล่อหลอกให้เด็กๆเนี่ยทำในสิ่งที่เราต้องการอย่าไปใส่อารมณ์ให้มันมากมายนะคะเครียดเปล่าๆเดี๋ยวเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะคะทำตัวชิลๆสบายๆเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ร้ายแรงเกิดขึ้นมาเลยค่อนข้างที่จะชิวๆสบายๆนะคะโชคลาภมีไหมก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าดวงเนี่ยดวงการงานค่อนข้างดีนะคะรายได้เสริมมีมาดังนั้นถ้างานดีรายได้เสริมมีโชคลาภซื้อหวยถูกซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อาจจะไม่ถูกแต่มีเงินใช้อยู่เรื่อยๆเพราะว่างานดีพอเวลาเราทำงานเราไม่ได้ทำงานเพื่อสังคมเราไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะสร้างประโยชน์อย่างเดียวใช่ไหมคะเราทำงานเพื่อที่จะได้เงินเอามาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเราดังนั้นถ้างานดีหมายถึงมันมีเงินเข้านะคะแล้วยังได้มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาจากหลายทางเพราะความขยันของคุณด้วยนะคะดังนั้นเงินทองนะมีโอกาสเข้ามาอยู่แล้วนะคะสถานการณ์ที่มันไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนเนี้ยอาจจะเป็นสถานการณ์แบบบางทีก็ได้รับข่าวร้ายนะคะข่าวร้ายเรื่องอะไรมีข่าวร้ายเรื่องของความผิดหวังของบางสิ่งบางอย่างอาจจะตั้งความหวังอะไรไว้ข่าวร้ายหรือจะเป็นประเภทว่าวันที่1กับวันที่16พฤศจิกายนเนี้ยไม่ถูกหวยซื้อไปแล้วไม่ถูกหวยนี่ก็เป็นข่าวร้ายได้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวร้ายนะคะหรือว่าใครที่ตั้งความหวังอะไรกับไว้กับบุตรหลานบริวาร นะคะในช่วงพฤศจิกายนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะอาจจะไม่ประสบความสมหวังสักเท่าไหร่นักนะคะกับบุตรหลานบริวารนะคะรวมถึงลูกน้องด้วยนะลูกน้องไม่ค่อยน่ารักเลยช่วงเนี้ยนะคะลูกน้องอาจจะดื้อดึงดื้อรั้นนะคะชอบเถียงชอบแบบว่าขัดใจนะคะก็คงจะต้องแบบว่าขัดเกลากันสักหน่อยนึงนะคะสำหรับบุตรหลานและบริวารที่ดื้อดึงดื้อรั้นเอาสุดท้ายนะคะเอาจริงๆก็คือไพ่แห่งความสำเร็จของหน้าที่การงานหลายๆคนที่ทำงานเป็นคนที่มีอาชีพที่มั่นคงนะคะเช่นอาชีพพนักงานประจำนะคะรัฐวิสาหกิจข้าราชการหรือมีธุรกิจนะคะที่ทำสืบต่อมาจากบรรพบุรุษก็ตามประสบความสำเร็จดีค่ะใครที่มีอาชีพการงานที่ทำมานานนะที่ทำมานานดวงของคุณจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำก็คือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้โบนัสคนที่ทำธุรกิจนะคะที่เป็นธุรกิจที่ทำมายาวนานละเอาเป็นว่าหลายๆปีก็แล้วกันหรือเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ทำสืบทอดกันมาก็จะประสบความสำเร็จได้เฉลิมฉลองยอดขายทะลุเป้ายอดขายดีในปีนี้ก็เป็นไปได้นะคะเอาละค่ะก็เป็นดวงโดยรวมนะคะของผู้ที่เกิดวันจันทร์เรื่องของความรักไม่ออกเลยอยากรู้จังเลยความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออภัยได้บอกซิความรักโอ้ก็คุณมัวแต่ทำการทำงานนะคะความรักมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยหวานแหววนักนะคะเพราะว่าทุ่มเทความสนใจไปที่การงานคุณที่เกิดวันจันทร์หลายๆคนเป็นผู้หญิงเก่งนะเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเก่งผู้หญิงแบบว่าประมาณ working woman ผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่เนี่ยจะหาแฟนยากหน่อยหาแฟนถูกใจยากหน่อยเพราะว่าตัวเองเก่งแล้วไงอีโก้สูงนะคะคนที่แบบว่าที่เข้ามาจีบอะไรเนี่ยบางทีเราก็แบบว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่เก่งพอมันยังไม่เหนือกว่าฉันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยหาแฟนอาจจะยากหน่อยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์เนาะบางคนเนี่ยก็คือบางทีมีความรักนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเคราะห์อย่างนึงนะมีเคราะห์คือส่วนใหญ่แล้วความรักจะไม่ค่อยสมหวังเพราะว่าคุณผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเป็นประเภท lucky in game แต่ unlucky in love ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักบางทีมีความรักแล้วมีคู่แล้วทุกทนนะคะทุกกายทุกใจนะคะทำให้คุณรู้สึกว่ามันชีวิตไม่มีความสุขบางทีอยู่เป็นโสดเนี่ยสบายกว่านะแต่พอมีคู่แล้วทุกกายทุกใจบางคนอาจจะเป็นแบบนี้นะคะขอดีๆสักอันนึงสิไม่มีดีอะไรสักอย่างเลยนะคะความรักของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเอาจริงๆว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะราบรื่น
ื่นสักเท่าไหร่เลยนะคะเอามุ่งความสนใจไปที่การงานดีกว่านะคะเพราะว่าการงานรุ่งนะคะ lucky in game ค่ะ unlucky in love ดังนั้นพุ่งทุ่มเทไปในเรื่องของการงานจะดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนที่เกิดวันจันทร์จะแบบว่าดวงความรักไม่ค่อยดีนะคะดวงความรักที่ดีก็มีนะคะดังนั้นก็ถือได้ว่าใช้วิจารณญาณในการชมนะคะบางคำทำนายอาจจะเกิดขึ้นกับคุณและบางคำทำนายอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะแต่ยังไงก็ขอให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยนะคะโชคลาภอยากรู้อาจารย์เองก็อยากรู้นะคะการงานมาละความรักก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะคะแต่งานดีงานรุ่งมากๆเลยงานปังมากๆนะคะงานมาเงินมาแต่ว่าโชคลาภเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีบ้างไหมอ่ะจะอยากได้เงินก้อนจังเลยอยากจะมีเงินก้อนแบบฟุกๆเข้ามาบ้างไหมนะคะโอ้ my god นะคะการเงินโชคลาภเอาอย่างนี้ถ้าใครที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะเงินมาอาจจะมาจากทางไกลนะนะคะเงินของคุณอาจจะมาจากทางไกลนะคะก็โชคลาภอาจจะมาจากนั้นเงินก้อนเงินก้านมีไม่เข้ามาไหมออยเอาเป็นว่าช่วงนี้โชคลาภที่มาจากแบบว่าโชคลาภทางการเสี่ยงโชคลาภจากการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยมีนะนะคะรู้สึกว่าเหงาๆเศร้าๆจังเลยอะไอ้ที่หวังๆเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะอะไรอีกไหมเอาละแต่ยังไงชีวิตของคุณก็จะสบายคุณเกิดวันจันทร์อ่ะคุณจะทุกข์ไม่นานนะคะเศร้าไม่นานจนไม่นานดวงชะตาของคุณเนี่ยเปรียบเหมือนกับ The Empress เลยนะคะก็คือเป็นราชินีคุณจะสุขสบายนะคะถ้าคุณยังจนอยู่ขอให้มีกำลังใจสู้ว่าวันหนึ่งคุณจะกลับขึ้นมาก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แห่งความสุขสบายได้ขออย่าท้อนะคะดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์อ่ะเจ็บไม่นานทุกไม่นานทนไม่นานถ้ายิ่งเป็นคนขยันนะคุณจะลัคกี้อินเกมนะแต่เรื่องของความรักอาจจะไม่สมหวังสักเท่าไหร่นักถ้าใครที่สมหวังก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณเป็นส่วนน้อยคุณเป็นคนโชคดีส่วนน้อยที่มีความโชคดีในเรื่องของความรักแต่ถ้าใครที่แบบว่าได้เคยผิดหวังมาละเคยผ่านการหย่าร้างมาละหรือว่าเป็นม่ายนะคะความรักของคุณถือได้ว่าฟาดคอไปแล้วนะคุณมีโอกาสที่จะได้มีความสุขในเรื่องของความรักหรือใครที่มีชาวต่างชาติเป็นแฟนนะคะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนานะคะคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนที่ได้ของมีตำหนิอะไรที่แบบว่าไม่ใช่สามัญธรรมดานะคะแปลกและแตกต่างหรือว่ามีตำหนิเนี่ยก็ถือว่าคุณฟาดคอไปแล้วเรียบร้อยแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักมีความสุขสมหวังค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะก็คงจะครอบคลุมพอสังเขปละนะคะในเรื่องของการทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ฝากติดตามกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ติดตามนะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดให้กำลังใจติดตามกันมายิ่งมี Subscribe เบอร์เยอะๆนะคะก็จะเป็นความภาคภูมิใจก็จะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ได้เป็นอย่างมากเลยวันนี้ดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะคะวันนี้รู้สึกว่าเพิ่งตื่นนะคะไปชาร์จไฟมาหลังจากดูดวงไป10กว่าดวงนะคะวันนี้ก็เลยจะต้องถ้าพูดเร็วเกินไปนะคะก็ฝากกลับมาดูย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะคะแต่คลิปหน้าก็จะเจอกันอีกอารมณ์ใหม่ก็แล้วกันนะคะสิ่งดีๆนะคะสาระดีๆต่างๆพลังงานจากการอ่านหน้าไพ่ทาโร่มีมาฝากกันถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเรื่องของการทำนายดวงทำนายเบอร์โทรศัพท์ด้วยไพ่ทาโร่ก็กลับไปดูได้นะคะช่วงนี้อาจารย์เนี่ยได้ทำคลิปที่เป็นการเสริมดวงนะคะแล้วก็เป็นการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการเสริมดวงอะอะไรที่มันไม่ดีถ้ามันมีการแบบทำนายอะไรไพ่อะไรที่มันไม่ดีขึ้นมาอาจารย์ก็จะมีเคล็ดเสริมดวงเพิ่มให้ด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปดูนะคะในเพลย์ลิสต์ดูก็ได้นะคะในช่องนายทาโร่พยากรณ์ by 2A นะคะก็จะมีคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงไว้ด้วยวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ